ยะทำให้ผู้โดยสารสามารถกำหนดระยะเวลาในการเดินทางได้ในปัจจุบันรถโดยสาร BRT เปิดให้บริการตั้งแต่สถานีแรกคือสถานีสาทรถึงสถานีราชพฤกษ์รวมทั้งหมดมี12สถานีระยะทางทั้งสิ้น15กิโลเริ่มเปิดบริการตั้งแต่6นาฬิกาถึง24นาฬิกาได้เลยค่ะ